อันนี้เป็นของที่อยากให้ท่านอธิบายนะครับว่ามีความต่างยังไงครับครับกรณีนี้ครับท่านถ้ามีเข้ามาถึงพอดีนะครับทางรถยนต์สอบถามว่าถนนโพสีราคาต่อตารางเมตรนะครับ 1,512 บาทถนนสีสุขที่เราทำก่อนหน้านี้คือ 1,632 บาทแล้วก็ถนนรถยนต์ที่เรากำลังจะเปิดจะซื้อจะจ้างเนี่ย 2,500 บาทนะครับตรงนี้คือคำถามครับถนนรถยนต์ที่เราจะซื้อจะจ้างไปแล้วไม่ใช่หรือยกเรายกเลิกการออกกฎราคาเพราะว่าไม่มีผู้รับจ้างมาเสนอราคาครับเป็นไม่มีประกาศจะซื้อจะจ้างชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับนะมีแต่เขาไม่มาโรงงานในสัญญาเราก็เรียกไปคนที่ไม่มาในสัญญาแล้วก็ยกเลิกสัญญาครับทางรถยนต์ไปแล้วว่าโครงสร้างข้างล่างมีความต่างกันทำในรุ่นต้นซึ่งนี้ตามหลักผมในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจนะครับส่วนรายละเอียดในฐานะผู้ออกแบบในฐานะผู้ที่ออกแบบเนี่ยก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับครับผมคือทางโรงงานของผมที่ทำทางเท้าสามเลยนะครับซึ่งคือว่าเข้าไปของผมในราคาสูงกว่าครับคือเริ่มต้นในตรงการงานของเราจะมีเรื่องของน้ำท่วมนะครับเรื่องของน้ำท่วมทีนี้ตอนที่ผมออกแบบเนี่ยจะตามจากของที่เราคือว่าผมจะมีเรื่องของโมทักน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของข้อที่จะช่วยจากโมทักน้ำก็เป็นข้อหลักนะครับแล้วก็เรื่องของฝาตะแกรงซึ่งนั่นคือผมทำเป็นหลีกรอแต่ก่อนนั้นก็ต้องเปลี่ยนหลีกรอในรถตู้เองทุกปีทางฝั่งสุขาเนี่ยเขาจะต้องมาแปลรอบท่อนะครับแล้วก็มีออกไปคือรอพักสาวบ่อยมากมากซึ่งถือว่าทางผมที่ปรึกษาทางฝั่งสุขาเขาคือเรามาเขาจะเปลี่ยนฝั่งนี้เพื่อจะได้เป็นการยังได้ยังง่ายขึ้นแล้วบอกผมเลยต้องเปลี่ยนให้เป็นเงินกับเขาด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องรายละเอียดการรายงานเรื่องต้นคือเรื่องวัสดุที่ใช้เนี่ยถามว่าเหมือนถามคนไหนก็ไม่ต่างกันมากแต่คือเรื่องของการทำแผ่นหินเรื่องของสเปคเนี่ยก็จะมีแตกต่างอีกเรื่องนิดหน่อยราคาก็เลยลดขึ้นมานะครับขอให้เป็นวิวทีมฝันนะครับมาต่อครับขอเรื่องการอันนี้คุณมาต่อโดยเรื่องวิวทีมที่เขียนไปนะครับขอย้อนกลับมาดูเรื่องของพุทธบาทของโตสีเรื่องการคัดเลือกคนที่มาทำงานครับมาหรือยังครับคุณจะต่อครับท่านมาพูดเรื่องปกติก่อนต่อครับปกติในการทำงานนะครับเราขั้นตอนการทำงานก่อนระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างคนที่เป็นสื่อกลางประสานคนที่คอยประสานงานระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างคือเทศบาลผู้รับจ้างคือบริษัทเอสพีนะครับคนที่ประสานงานระหว่างการทำงานคือผู้ควบคุมงานและผู้ตรวจการบ้านหรือห้องนะครับถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องประสานไปที่ผู้รับแจ้งต้องประสานไปที่ผู้คุมงานถูกต้องไหมครับและเมื่อผู้คุมงานมีการวินิจฉัยอย่างไรผู้รับแจ้งต้องปฏิบัติตามถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นผู้คุมงานก็จะต้องรายงานให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างใช่ไหมครับแต่พฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยผมไปสอบถามดูนะครับผู้รับจ้างทำผิดสัญญาจ้างนำงานบางส่วนไป
ให้เขาเรียกว่าการพวกจะมาอ้างบอกว่าไม่มีเราที่ไหนพวกเจ้ามีตกต้องมีรถแป๊โป้ก็มีแล้วก็ไม่จริงครับในฐานะท่านเป็นผอ.สำนักช่างก็รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ในดีโอคิวแบ่งงานหนึ่งสาขาที่ห้าการที่กรมงานส่วนหรือถอนไปส่วนนั่นส่วนนี้ไปก็ถือว่าแบ่งงานเป็นการเหมาช่วงที่ผมไปลงหน้างานนะครับผู้รับจ้างรายนี้เป็นเหมาช่วงไม่ได้ต่ำกว่า 3-4 คนแล้วทำงานไม่เป็นเอกภาพผลงานเล่ตุ้มเป็นที่เดือดร้อนของประชาชนการทำงานไม่มีการโปรเทคชั่นที่ถูกต้องผมเคยลงไปดูหน้างานเองได้พบกับผู้ควบคุมงานเขาบอกว่าบอกผู้รับเหมาแล้วบอกผู้รับจ้างแล้วแต่เขาไม่ทำเอาแรงปิดจนต้องสั่งพักงานกันหยุดงานกันเอาแรงปิดไปดูสิครับทุกวันนี้เป็นอย่างไรไม่มีมาตรการของผู้รับจ้างเลยครับจะอ้างว่าเขาจะทำเท่าไหร่ก็ได้งานเท่าไหร่ก็ได้ช่วงนี้เป็นมาตรการเรื่องโควิดไม่มีค่าปรับแล้วประชาชนเดือดร้อนโทษครับเทศบาลไม่มีปัญญาครับหรือมีแต่เส้นปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนทุกวันนี้การทำตอกตั้งหินต้องตอกพื้นเหล็กเสียบโดดีกระทั่งกลางคืนถ้าเกิดอุบัติเหตุใครรับผิดชอบย้อนไปถึงขออนุญาตย้อนเพราะวันนี้เราจะว่ากันทุกประเด็นตลาดน้ำตัวเด็กตายเทศบาลรับผิดชอบอะไรอ้างคำพูดบอกว่าก็เด็กมันไม่ใส่หมวกกันน็อกเล่นโทรศัพท์มือถือเลยสะดุดตามไปเรื่อยตายคำตอบคำพูดที่ออกมาในชั้นศาลนี่แหละครับนี่นะครับคำพูดของผู้รับผิดชอบชีวิตประชาชนในส่วนของสาธารณสุขโภคถามท่านผอ.สำนักในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างท่านมีมาตรการอย่างไรครับในเรื่องนี้ขอบคุณครับนพดลผมจดได้สองสามประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งคือเรื่องหมอช่วยเรื่องที่สองคือความปลอดภัยนะครับเรื่องที่สามเรื่องเกี่ยวข้องกับการมาตรการในการบังคับใช้เกี่ยวกับบังคับยาครับเรื่องสองเรื่องแรกเนี่ยเรื่องหัวข้อของเรื่องโปรเทคชั่นความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยทางคุณรัฐมนตรีได้ทำหนังสือชี้แจงสอบถามที่ได้ชี้แจงครับสอบถามเข้ามาแล้วก็ที่ข้อที่เห็นมาก็ขอขอบคุณนะครับซึ่งทั้งสองเรื่องเราก็ได้มีการประชุมกันนะครับมีมาตรการออกมาในเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเกี่ยวกับการโปรดิชั่นเนี่ยเราก็มีมาตรการที่สื่อสารให้เข้าถึงงานไม่ให้มีการก่อสร้างจนกว่าจะมีการมีระบบป้องกันความปลอดภัยที่พี่น้องประชาชนก็เลยมีการเอาแสดงมาถือมีระบบสัญญาณไฟมีระบบเตือนอะไรต่างๆขึ้นมาเราถึงยอมให้ก่อสร้างต่ออันนี้คือหลักการที่พวกเราใช้อยู่นะครับซึ่งการให้เข้าถึงงานเนี่ยเป็นผลเสียกับเขาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องก่อสร้างเสร็จโดยไวแต่ถ้าเราสั่งหยุดเขาเสียโอกาสแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการบังคับที่ให้เขาดำเนินการที่ประชาชนมีความปลอดภัยส่วนเรื่องการหมดช่วงเนี่ยพวกเรามีการประชุมกันนะครับมีการประชุมว่าการหมดช่วงนิยามข้อหมดช่วงนี่คืออะไรตัวเองตรงนี้ผมพอดีท่านวิทยากร
็มาอยู่ที่นี่แล้วก็เราเองเราก็ได้สื่อสารหารือกันนะครับตามข้อคุ้มปีที่ทางคุณนพดลได้มาเป็นหนังสือออกมาผมไม่ทราบว่าเรามีหนังสือตอบต่อไปทางการอยู่ใช่ไหมหนังสือมติที่ประชุมเราแจ้งต่อไปมติที่ประชุมว่าเราเข้าข่ายช่วงหรือไม่อย่างไรเนี่ยขออนุญาตถามท่านนิติกรที่ก่อนที่ผมได้ไม่รับว่าคำว่าของช่วงวิยาเป็นยังไงที่มันไม่เข้าที่เราประชุมกันว่ามันไม่เข้าด้วยข้อเหตุใดครับขอความเชื่อครับโทษที่หนึ่งครับท่านผอ.บอกว่ามีหนังสือแจ้งผมยังไม่เคยรับหนังสือจากเทศบาลเลยนะครับต้องตอบหนังสือกลับไปนะผมขอเช็คก่อนนะครับผมขอเช็คก่อนขออนุญาตนะครับผมเห็นมีในมติที่ประชุมว่าให้แจ้งผู้ร้องให้ทราบนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับเชิญท่านก่อนครับขออนุญาตที่แจ้งตามสัญญาผมก็ได้จริงผมไม่ทราบอะไรคือตามสัญญาในการแจ้งช่วงเรื่องงานช่วงทั้งหมดโดยปกติทำไม่ได้ครับแต่ตามสัญญาในสัญญาจ้างโครงการนี้หรือโครงการอื่นตามสัญญารูปแบบใหม่จ้างช่วงบางส่วนทำได้แต่ว่าต้องเสียค่าปรับตามมูลค่าของงานที่จ้างช่วงในตารางร้อยละสิบอันนี้คือจ้างทำได้แต่ว่าก็ต้องถูกปรับอันนี้คือสัญญาที่เจนนะไม่ได้ห้ามทำได้แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเฉพาะบางส่วนอันนี้คือเจนตามสัญญาทำก่อนที่ปีจะช่วงเท่าไหร่นี้ไม่ทราบแต่ต้องทำกันขออนุญาตดูสัญญาเดี๋ยวผมกำลังหางานทำประชุมนะครับเรามีมติกันอยู่ว่าด้วยเหตุผลใดเราที่ตีความว่ามันไม่เข้าขายว่าเป็นการจ้างช่วงนะครับครับขออนุญาตว่าในช่วงที่คุณนพดลกำลังดูสัญญาผมก็สยามเจนนันสินาขออนุญาตเรียนถามท่านดาวเรืองครับเมื่อกี้ท่านบอกว่าการก่อสร้างที่ออกแบบเพื่อเน้นความสะดวกแก่ผู้ชราที่การไม่ทราบผมฟังผิดไปว่าเพิ่มคนชราหรือผู้พิการหรือเปล่าแล้วท่านบอกว่ามีการตั้งโดยใช้เหล็กเส้นนะครับก็คือจะมาตรฐานนะใช้เหล็กเส้นแล้วก็สแลมตั้งระหว่างศูนย์โทสีตลอดแนวนะครับถ้าไม่มีการตั้งสแลมไม่ให้มีการก่อสร้างนี่คำพูดท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ทราบว่าได้มีการตรวจสอบไหมว่าสแลมของคีรูตลอดสายนะครับกองอยู่ที่พื้นเหลือแต่เหล็กเส้นกั้นแนวระหว่างถนนกับแนวก่อสร้างผมถามว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยเทศบาลรับผิดชอบหรือไม่หรือจะอ้างว่าใช้โทรศัพท์ขับรถไม่มีหมวกกันน็อกอีกหรือเปล่านะครับความรับผิดชอบที่มันเกิดขึ้นได้อยู่ที่การป้องกันตอนนี้ท่านก็ปล่อยให้การก่อสร้างแล้วสแลมไม่มีละเหล็กเส้นก็โผล่มาเป็นแนวถ้าเผื่อว่าเกิดสวยภาพอะไรที่มันกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเด็กๆที่ขับรถในช่วงกลางคืนเทศบาลรับผิดชอบแบบไหนครับขอบคุณครับจริงๆเรื่องการรับผิดชอบเนี่ยทางรัฐบาลถึงก็ไม่พ้นอยู่แล้วนะครับถ้าหากมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุเกิดขึ้นนะครับในส่วนการก่อสร้างเนี่ยจริงๆมันก็เป็นพื้นที่ก่อสร้างเราก็มีการทำป้ายทำอะไรที่ชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างนะครับซึ่งมันก็จะใกล้ชิดกับบริเวณจราจรอยู่นิดนึงนะครับปกติวันที่เราอนุญาตให้เขาทำการก่อสร้างได้พวกผมไปดูนะครับว่าแสดงเข้าถึงเรียบร้อยดีนะครับแต่ระหว่างก่อสร้างอาจจะมียกขึ้นยกลงหรือลงพักอะไรต่างๆอาจจะมีบ้างที่เราต้องยอมรับอยู่ครับว่าอาจจะมีตกมีอะไรต่างๆก็ขออนุญาตฝากในช่างควบคุมงานนะครับช่วยดูความเรียบร้อยที่ด้วยนะครับว่าหลังเลิกงานการก่อสร้างให้ยังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันหรือเป็นเครื่องหมายเพื่อให้ประชาชนได้ระมัดระวังในการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับขอบคุณมากครับท่านครับนิดนึงนะครับเรื่องการจ้างช่วงที่เอาเอกสารให้ผมดูนี้ผมยอมรับว่าได้ดูเอกสารนี้
นะครับเป็นไปตามที่ทางนิติกรได้พูดแต่ผมยังมีข้อสงสัยในเอกสารนี้อยู่นะครับแล้วผมจะติดตามเรื่องนี้ยังไม่มาหรือครับคุณที่จะตอบคำถามผมสายเดินทางมาจากจังหวัดอื่นหรือเปล่าครับขออนุญาตครับพอดีคนทำเกี่ยวกับพัสดุติดโควิดติดโควิดก็เลยต้องตรวจที่บ้านนะครับในส่วนของพัสดุนะครับถ้างั้นก็ต้องมีคนตอบผมได้สิครับไม่ได้มีคนตอบไม่มีคนมาอธิบายคือขออนุญาตได้เลยครับคือท่านจะเป็นฝากข้อกล่าวหาไม่ได้นะครับไม่ได้ข้อกล่าวหาครับคือไม่ใช่ข้อกล่าวคือเป็นข้อกล่าวหาคือประเด็นที่ท่านจะถามในส่วนของพัสดุเนี่ยก็นำเรียนในที่ประชุมวันนี้ได้เลยผมก็จะจดไว้ผมก็จะประสานกับทางพัสดุแม่นะครับเพราะว่าน้องเขาแจ้งมาเมื่อกี้ว่าตกติดโควิดนะครับไอตัวคนทำโครงการนี้นะครับในส่วนของพัสดุท่านแรกก็ขออนุญาตให้ท่านทำเป็นคือพูดมาเลยผมก็จะจดเป็นประเด็นข้อปัญหาท่านบ้างท่านสงสัยในประเด็นข้อไหนบ้างนะครับนึกว่าให้ทำเป็นหนังสือเพราะผมเคยทำหนังสือมาหลายเรื่องกว่าจะตอบ2เดือนขึ้นไปแล้วเมื่อครู่นี้พูดบอกว่าจะตามท่านสุกิจมาพูดมาตอบเรื่องนี้แต่ตอนนี้เปลี่ยนคนแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ทุกคนได้ยินนะครับว่าจะตามท่านสุกิจมาตอบเรื่องนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งก็คือเราจะตามให้นะครับเพราะว่าขออธิบายนิดหนึ่งการโครงการที่เราทำในส่วนของช่างก็จะดูแลในเรื่องของช่างไปในส่วนของวัสดุก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักคลังเป็นคนคือเขาจะมอบหมายโครงการนี้คนนี้เป็นคนทำเพราะว่าโครงการของเรามันเยอะพอมันเยอะแล้วเนี่ยถ้าคนนี้มีปัญหาในส่วนบางอย่างเขาก็มอบให้การทำต่อได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยอย่าลืมว่าโครงการที่เราทำจะซื้อจะจ้างผ่านไปแล้วจนอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างแล้วพอเอกสารพวกนี้มันเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะเก็บเข้าตู้เข้าอะไรด้วยพอเราจะไปดูข้อมูลก็ต้องให้คนที่เขาทำโดยตรงมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงมาชี้แจงถ้าทางเราพวกผมชี้แจงก็ชี้แจงไม่ได้เพราะว่ามันจะมีอยู่ในส่วนของรับผิดชอบของใครของมันนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนในที่ประชุมแล้วครับรบกวนท่านจดไปนะครับครับได้ครับขอทราบว่าผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกเท่าที่ทราบคือห้างหุ้นส่วนจำกัด ST Furnitureมีประสบการณ์และผลงานเกี่ยวกับงานด้านนี้เพียงไรเพราะเท่าที่ทราบปกติจะต้องมีผลงานประมาณ 50% ของวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นคือประเด็นที่ประชาชนสงสัยอยู่ขณะนี้ก็คือบริษัทแห่งนี้ไม่มีผลงานไม่มีประสบการณ์ไม่มีศักยภาพเพียงพอแต่คณะกรรมการคัดเลือกเพราะว่าการจ้างครั้งนี้จ้างโดยวิธีคัดเลือกนะครับคณะกรรมการเขาจะกำหนดเกณฑ์อะไรจะเกณฑ์W845 W89ต้องมีนอมินี3คนหรือนอมินี6คนหรือเปล่าแต่ไม่มีผลงานนะครับนี่ก็ฝากไปตอบ
อบได้ว่าโทรศัพท์ผมมีนะครับผมเชื่อว่าทุกคนหลายคนยังไม่รู้ว่าผมเบอร์โทรศัพท์อะไรหรือตอบไปหนังสือผ่านทางช่องทางอื่นที่ตอบผมอยู่แล้วที่อยู่ผมก็มีครับเรียนถามกรรมการตรวจการจ้างต่อนะครับทีนี้ปัจจุบันโครงการทำไปแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ชาวบ้านต้องรออีกนานแค่ไหนอย่ารู้ว่าตอนนี้เขาใช้สิทธิ์โควิดไม่ต้องปรับช้าไม่ต้องปรับแต่ชาวบ้านเดือดร้อนมีมาตรการอย่างไรที่จะให้ชาวบ้านไม่ต้องเดือดร้อนรองเป็นพวกคุณสิครับหน้าบ้านคุณหน้าร้านคุณตึกขายของจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเป็นคุณคุณยอมมาบ้างไหมครับเอาใจเขามาใส่ใจเราครับผมฝากถึงชาวบ้านเขาเดือดร้อนมันไม่แค่เฉพาะการค้าหรืออะไรเท่านั้นประชาชนผู้สัญจรไปมาทุกคนประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรผมถือว่าทุกคนได้รับความเดือดร้อนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะจะบอกว่าบ้านผมอยู่ซอยประชาสันติจะไปยุ่งเรื่องอะไรก็คงจะไม่ใช่ผมอาจจะมีความจำเป็นต้องไปทำธุรกิจไปทำธุรกิจแถวนั้นผมก็คิดว่ามันเดือดร้อนนะครับขอทราบว่าตอนนี้ทำธุรกิจกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับขอบคุณครับประเด็นเรื่องความก้าวหน้าได้ประมาณ 60% ครับในส่วนมาตรการที่จะเร่งรัดผู้รับจ้างหรือจะให้ยังไงเดี๋ยวขอเชิญท่านทำงานดูท่านทำการทำดีทางคือติดต่อไปครับคุณครับครับครับจากที่ดูรายงานของนักช่างผู้บริหารนะครับผ่านทางกรรมการตรวจแล้วมานะครับตอนนี้ผลความคืบหน้าของงานนะครับอยู่ประมาณ 60% นะครับโดยเท่าที่สอบถามทางงานก็บอกว่าตอนนี้ที่ดูจากสภาพมันอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ถือว่าทางผู้รับจ้างได้เอาวัสดุกระเบื้องมาลงกองที่หน้างานแล้วนะครับเตรียมที่จะปูแล้วนะครับผลงานก็เลยรายงานขึ้นมาที่ประมาณ 60% นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวคุณผู้ติดใจจะงานท่านเดินครับการท่านการท่านรับประโยชน์ในสอบถามเพื่อเดินครับขออนุญาตสมคุณรับประโยชน์นะครับตอนนี้อยู่ในประเด็นเดียวกันผมไม่ทราบว่าหลักการคิดหลักที่มีการทำทุกบาทเนี่ยท่านใช้การคิดแบบไหนทำพร้อมกันตลอดสายทั้งสองฝั่งท่านไม่คิดจะเปิดช่องให้ชาวบ้านเขาหายใจให้เขาต้องมาหากินให้มีที่จอดรถอะไรบ้างหรือยังไงนะครับท่านใช้แนวคิดแบบไหนผมสอบถามจากหลายคนที่เรียนมาด้านนี้จริงๆมันน่าจะสลับตำปาก็ได้เว้นสลับช่วงก็ได้อันนี้ท่านทำสองข้างทางตลอดเส้นพร้อมกันแสดงว่าเป็นอัมพาตไปตลอดสายยิ่งกว่าติดโควิดนะโควิด10กว่าวันยังออกทำมาหากินได้อันนี้มันท่านบอกว่าเพิ่ม 60% ผมว่าไม่ถึงนะเอาแค่เอาเพิ่มไปบางไว้จะไปนับเป็นเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้นะดูที่เนื้องานนะถ้าเขาเอาเคอร์ฟเอาอะไรมาบางไว้ก็จะไม่ 80% นะแค่บางไว้เฉยๆมันไม่ใช่เครื่องประกันไม่ใช่หลักประกันว่ามันงานไปแล้ว 60% ถ้าไปดูนี่แค่รื้อผิวออกนะครับแต่นี่ท่านรื้อออกทั้งสองฝั่งยาวตลอดเส้นเลยถามว่ากระทบคนอุดรธานีไหมตอนนี้ซอยประชาสันติตอนนี้ทางฝั่งของบ้านเราอาจจะยังไม่กระทบแต่ทุกคนจะต้องกระทบถ้าท่านไม่เปลี่ยนแนวคิดในการออกแบบในการเรื่องการก่อสร้างถ้าท่านต่อไปให้เหมาตลอดเส้นอย่างเงี้ยกระทบได้เอามาพาดทั้งจังหวัดไหมไปทีละช่วงไม่ถึงกับอมาพาดเป็นอมาพึ่งไปแล้วเพราะท่านเล่นทำยาวเลยสองฝั่งเลย
ร้านค้าหรือถนนโกสีเนี่ยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นผมอยากฝากไว้นะครับว่ายังเหลืออีกหลายเส้นแม้ว่าประมาณเหลือน้อยนะฮะแต่ท่านมีวิธีการที่จะพูดจะทำอะไรก็แล้วแต่คิดว่าจะสร้างไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านไม่เปลี่ยนแนวคิดในการสร้างการสร้างพร้อมกันหมดพลึบตลอดสองข้างทางเนี่ยท่านเคยสอบถามทางประชาธิการชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ว่ากว่าจะสร้างเสร็จเขาจะอยู่ยังไง นะผู้รับเหมาไม่เดือดร้อนเพราะว่ามีโควิดเข้ามาช่วยต่อระยะเวลายืดระยะเวลาในการลงปรับแต่ชาวบ้านนี่นะที่ทำมาหากินที่ใช้ชีวิตบนเส้นทางสายนั้นต่อสายเนี่ยต้องหยุดหมดเลยนะครับฝากสำหรับท่านผอ.กองช่างนะครับผมคิดว่าคุณจะเตรียมการแล้วสำหรับเส้นทางอื่นแต่เป็นจะได้หรือไม่ก็เว้นช่องให้ชาวบ้านหายใจว่าชาวบ้านได้ทำมาหากินบ้างนะครับขอบคุณครับครับประเด็นนี้ขออนุญาตเรียนแทนท่านผู้บริหารนะครับในแผนงานที่ทางผู้รับจ้างเสนอขึ้นมาครั้งแรกนะครับเราได้มีมาตรการคือให้เขาแบ่งช่วงทำความยาวของโครงการทำ250เมตรนะครับมันจะมีทั้งหมด5ช่วงนะครับช่วงนึงก็ประมาณ250เมตรนะครับก็คือแผนงานก็คือต้องทำทีละ250เมตรนะครับแต่ไม่ใช่ว่าให้ไปรื้อทั้ง1,250เมตรอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับแต่ทีนี้ทางผู้รับจ้างเองก็ได้ปรับปรุงแผนงานของตัวเองที่ตีเสนอขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เชื่อฟังคำสั่งของผู้ควบคุมงานนะครับซึ่งที่ผ่านมาผู้ควบคุมงานก็ได้มีหนังสือแจ้งเขาหยุดนะครับการกระทำนะครับแต่เขาก็ไม่ได้หยุดเขาก็คือรื้อไปจนถึงสี่แยกร้านเจ้าไก่ย่างที่เราเห็นนะครับซึ่งเราก็มีหนังสือเป็นหลักฐานที่ว่าเราได้แจ้งมาตลอดนะครับก็ซึ่งมันก็ทำให้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับคือตรงนี้เราก็กำลังคุยกับกรรมการด้วยกันหรือว่าเราจะมีมาตรการอย่างไรในการดำเนินการในการกรณีที่เขาฝ่าฝืนเวลาเราสั่งเขาก็จะฝ่าฝืนนะครับแม่เสริมเกี่ยวข้องกับที่ในท่านบรรลุได้นำเรียนนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเปิดงานยาวขนาดนี้ไม่ใช่ความต้องการของเราแล้วพวกผมก็มีประสบการณ์ในการที่จะเสร็จสิ้นในการที่จะบริหารพื้นที่เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดตอนที่เซ็นสัญญาเนี่ยเขาเสนอแผนมา250เมตรเท่านั้นครับทำเป็นบล็อกของทุกช่วงเดือดร้อนเฉพาะ250เมตรแล้วก็คือหรือก่อสร้างเสร็จแล้วก็ขยับไปช่วงนี้คือเสร็จสิ้นคือกำหนดการเดิมที่เขาเสนอนะครับแต่ทีนี้เขาเลยว่าด้วยความยังไงรู้ของผู้รับจ้างเนี่ยอาจจะไปเข้าผู้จัดมาแล้วก็ไหนๆได้มาแล้วก็ลุยคุกให้หมดเลยซึ่งตรงนี้ครับมันเกิดปัญหาขึ้นมาเราเองเราต้องมีมาตรการนะครับเพราะว่าเขาทำผิดเงื่อนไขทำผิดสิ่งที่เสนอแผนขึ้นมาเราก็กำลังจะลงโทษเขาอยู่เช่นเดียวกันครับเพราะว่าเขาสร้างปัญหาให้แก่ประชาชนครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางผู้รับจ้างได้มีความผิดพลาดอย่างน้อยมหันต์ขึ้นมาครับมาตรการในการลงโทษเนี่ยคืออะไรมันมีหลายขั้นตอนครับหนึ่งคือสุดท้ายจริงๆอาจจะต้องถึงบอกเลิกสัญญาถ้าหากเขาทำผิดสัญญานะครับสุดท้ายนี่คือนานขนาดไหนครับก็ตอนนี้เราอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ครับว่าเราจะคือตอนนี้มันมีน้ำหนักอยู่ต่อน้ำหนักว่าถ้าหากเราบอกเลิกสัญญาความเดือดร้อนจะมากแค่ไหนที่เราต้องไปประมูลใหม่ที่จะต้องกว่าจะสรรหาผู้รับจ้างเข้ามาใหม่กับที่จะให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาบกพร่องทำซ้ำสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอาจจะต้องมีการแก้ไขหรือมีการเยียวยาอะไรยังไงพวกเราเดี๋ยวจะคุยกันต่อว่าพวกเราจะเอาเงินเขาเพราะว่าเขาทำผิดไปจากแผนที่เขาเสนอมาครับนี่ขอบคุณที่ท่านพอได้ตอบย้ำให้ทราบว่าเทศบาลไทยนี่มีเส้นผู้ควบคุมงานพูดแล้วบอกไม่ฟังไม่มีปัญญาทำประชาชนเดือดร้อนต่อ
ในขณะที่พอได้สอบได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าขั้นตอนการทำงานผู้รับจ้างผู้ควบคุมงานกรรมการตรวจการจ้างในงานนี้ผมทราบเรื่องต้นว่าผู้รับจ้างซึ่งได้มาจากการอะไรก็ช่างกรณีพิเศษคัดเลือกหรือยังไงก็ช่างโทรไปฟ้องผู้บริหารว่าผู้ควบคุมงานไปสั่งหยุดงานในงานนี้ซึ่งมันรับคำสั่งถ้าสืบสอบลงไปลึกๆก็คงจะบอกว่าฉันเส้นฉันมากับเส้นพวกคุณเป็นใครมาคุมเป็นผู้คุมงานนักดนตรีเขาไม่แค่โทรมาหาผู้บริหารครับเขาทำหนังสือร้องเรียนไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เปลี่ยนตัวช่างผู้คุมงานให้เปลี่ยนคณะกรรมการครับตอนนี้นะครับหนังสือทางบริษัทเวทีเฟอร์นิเจอร์เขาไม่ได้ให้ว่าผู้ควบคุมงานหรือกรรมการเนี่ยให้โอกาสเข้าทำงานแต่เขาเองเขาทำหนี้ท่านคุมงานเนี่ยหนังสือยังอยู่ที่โต๊ะผมนะครับที่ทางจังหวัดได้เสนอมาที่เทศบาลว่าให้สอบข้อได้จริงว่าทำไมท่านคุมงานคณะกรรมการสติจนเกินไปหรือเขากล่าวหาอะไรอื่นนะครับว่าท่านคุมงานต่างๆสร้างปัญหาให้เขาทำให้เขาก่อสร้างไม่ได้ตามแผนซึ่งเขาเองเขาไม่ได้มองปัญหาที่เขาประสบอยู่เองเลยครับเขาก็พยายามที่จะบอกว่าท่านคุมงานเป็นปัญหาครับตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะชี้แจงกับทางจังหวัดไปอยู่นะครับว่าเรากับทางผู้รับจ้างตอนนี้ก็ผู้รับจ้างก็มีปัญหากับพวกเราอยู่นะครับนี่เรียนท่านทราบครับครับผมไปดูเรื่องที่ฝั่งที่จังหวัดมาแล้วครับฟอนต์ที่ใช้ทำหนังสือคือฟอนต์สารบัญตัวเลขคือตัวเลขไทยบอกบ่งบอกได้ว่าหนังสือนี้ออกจากหนอนบ่อนไส้เกลือเป็นหนอนเฉพาะคนในราชการนะครับที่ใช้ฟอนต์พวกนี้เป็นหลักแล้วตัวเลขจริงคือตัวเลขไทยไม่ใช่ตัวเลขกระลึกจับสังเกตง่ายมากครับอันนี้ผมเรียนให้ท่านผอ.ได้ทราบนะครับผมไปดูวันที่จะดูจังหวัดมาแล้วก็ผมได้ทราบเรื่องคร่าวๆผมก็เลยตามเรื่องนี้ครับยากขึ้นนะครับคุณผู้ชมผมฟังแล้วเนี่ยแล้วก็จากที่ศึกษามาเบื้องต้นผมค่อนข้างเห็นใจท่านพี่นะครับตั้งแต่ท่านผอ.กองช่างมาจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านผมค่อนข้างจะเห็นใจท่านต้องมาแบกรับภาระในส่วนที่ท่านไม่สามารถตัดสินใจในท่านบริหารได้ผมว่าตอนนี้ผู้รับเหมาก็ร้องเรียนที่จังหวัดสำคัญที่ว่าผู้บริหารจะเข้าข้างประชาชนหรือจะเข้าข้างผู้รับเหมานะฮะผมฝากท่านนายกผมเชื่อว่าท่านนายกท่านก็ไม่ได้ไปไหนหรอกท่านกำลังนั่งฟังอยู่นี่แหละนะฮะท่านตลกทีมงานของคนที่จะมาตรวจสอบความถูกต้องชาวกรุงเทพฯนี่ท่านตลกแต่ว่าท่านนั่งฟังอยู่ผมอยากให้ท่านตัดสินใจเด็ดขาดนะฮะอะไรที่กระทบกับสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชนอะไรที่กระทบกับขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะมีผลต่อการรับใช้พี่น้องประชาชนท่านรีบดำเนินการให้มีความเด็ดขาดนะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่หลายๆท่านที่มานั่งอยู่ที่นี่จะได้มีขวัญมีกำลังใจในการทำงานเพื่อประชาชนตอนนี้มันลำบากใจผมไม่เคยนะทำนิดหน่อยก็จะติดใจเจ้านายทำนิดหน่อยก็จะติดใจผู้รับเหมาฟ้องร้องสุดท้ายท่านนายกท่านต้องแสดงความเด็ดขาดตัดสินใจถ้ามันกระทบทั้งงานมันไม่ก้าวหน้าทั้งงานรู้สึกมันไม่มีมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมนะฮะยกเลิก
พราะว่ามันไม่ได้มีเส้นนี้เส้นเดียวนะมันยังมีเส้นอื่นที่ถ้าท่านเส้นนี้ท่านไม่ติดขาดท่านปล่อยให้มันคาราคาซังปล่อยให้ผู้รับเหมาซึ่งไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้เลยเนี่ยนะขนาดบอกว่ายังเครื่องจักรไม่ได้ไปเช่าเขามาในขณะที่งบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยในสัญญาไม่ได้ระบุไว้ว่ามันจะต้องมีเครื่องจักรมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นเครื่องจักรของบริษัทนี้โดยตรงนะจริงๆงบประมาณขนาดนี้นะครับบริษัทที่จะมารับเหมาเนี่ยต้องมีโปรไฟล์มาแล้วมีเครื่องจักรที่ใช้เนี่ยเป็นเครื่องจักรจริงๆของเขานะมีหลักฐานเอกสารประกอบถ้าไม่มีก็แสดงว่าไปเช่ามาเพราะการเช่าก็ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดเช่าแบ็คโฮลเล็กมาก็การทำให้เสร็จรวดเดียวเพื่อประหยัดงบประมาณเพราะนั้นจริงๆท่านนายกท่านน่าจะมีทีมงานแต่กองนะบริษัทต่างๆที่จะมารับเหมามีความพร้อมในด้านต่างๆมากน้อยเพียงไรมีความพร้อมในด้านของแรงงานในด้านเครื่องจักรหรือด้านเงินทุนผมไม่ทราบนะว่าทำไป 60% มีเปิดเงินกันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะนะผมกับทีมงานที่มาพูดในวันนี้บางทีเราก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ท่านเหมือนกันเราลำบากใจแต่เราก็ต้องตรวจสอบยืนยันตรงนี้ว่าเราไม่ได้มาจากฝากไหนของการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มใดทั้งสิ้นเราขึ้นมาพูดเรียกร้องความถูกต้องเพื่อพี่น้องชาวอุดรธานีชาวที่ฝั่งนครแล้วก็เรียกร้องเพื่อให้ท่านได้ทำงานแบบสบายใจนะครับขอบคุณมากครับว่าคุณมนตรีเลยสอบถามนะครับหนังสือฉบับนี้ลงวันที่23มีนาคมผมถามมาที่นายกสอบถามข้อ1ใบประกาศและเอกสารเชิญชวนผู้เข้ายื่นเสนอราคาของงานผู้ประกอบที่เราคุยข้อ2เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาผู้เข้าร่วมเสนอราคาทุกคนอันนี้ไปดูได้ครับอันนี้ผมอ่านให้ฟังไม่ต้องจดข้อ3เอกสาร EOR นะครับชุดแรกหรือถ้ามีแค่ข้อ4เอกสารแต่งตั้งกรรมการต่างๆข้อ5เอกสารว่าจ้างงานก็คือสัญญาข้อ6เอกสารหนังสือที่ขอไปนะครับเราเนี่ยไม่ต้องสำรองเราที่ผมขอที่มาเพื่ออะไรนะครับเพื่อจะบอกที่มาของผู้ถูกคัดเลือกที่คือใครมีศักยภาพองค์กรหรือไม่ที่ผมขอไปแล้วป่านนี้ยังไม่ตอบผมเลยครับโปร่งใสตรงไหนเอกสารพวกนี้พวกคุณทำอยู่แล้วแค่ไปดีบอกว่าจะแจ้งถ่ายเอกสารผมเลยขอไปเดือนไม่มีวี่แววป่านเรื่องผมขอไป2เดือน3เดือนไม่มีวี่แววขอไปตั้งแต่14กุมภาพันธ์ไม่มีเลยนี่เป็นตัวอย่างนะครับต่อไปเลยครับเลขที่รับ4304วันที่3มีนาคม2565ผมไปยื่นอยู่หน้าห้องท่านมนเทียนนะครับไปตาก็ช่วยตอบให้ผมด้วยสรุปแล้วในข้อของถนนโพสแอร์ฟุตบาทถนนโพสีเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่การเลือกผู้รับเหมาที่ไม่มีศักยภาพเข้ามาทำให้เกิดปัญหามาโดยตลอดแต่เทศบาลยังไม่เห็นวี่แววที่จะแก้ไขอะไรเมื่อกี้ท่านบอกว่าช่างน้ำหนักคือจะแต้มใหม่ที่จะทำต่ออย่าลืมถ้าวันนี้บริษัทเดิมก็ถือสิทธิ์ว่าคุณบอกว่าสัญญาได้ช้าคุณก็ปรับไม่ได้อีกเพราะมีเรื่องโควิดทั้งปีทั้งชาตินะครับอย่าลืมว่าสัญญามาตรฐานอะไรก็ตามถ้าช้าเกินกว่า 10% ของระยะเวลาถูกไหมครับท่านนิติกร
ถือว่าผิดสัญญาไหมครับไม่ใช่ว่าคุณจะล่าฉันมีทั้งชาติได้มันมีเงื่อนมีเวลาจำกัดอยู่ว่าคุณช้าเกิน 10% ทุกท่านไปดูเลยครับวันนี้วันที่19เมษายนท่านไปดูเลยครับจากนี้ไปจะมีคนเข้าทำงานเมื่อครับก็ไปดูเลยครับตอนนี้ไม่มีมาเข้าแบบนานเข้าแบบแล้วขอถามท่านหน่อยครับไม่มีคนเข้าทำงานทำงานกี่วันแล้วครับในรายงานประจำสัปดาห์นะครับครับก็ล่าสุดก็ก่อนสงกรานต์นะที่ทำงานที่ที่เป็นครับแต่เมื่อเช้านี้มีเข้าเพลงยังเอาสายตกเพื่อจะเจอเพลงครับครับตอนในเฟซบุ๊กเขาบอกว่าไม่เห็นเข้างานมาแล้วผมก็เผอิญว่าผมไม่ได้บ้านอยู่แถวนั้นแต่อ่านในเฟซบุ๊กนะครับก็อยากให้ตรวจสอบกำลังท่านเข้าทำงานเนี่ยมันใช่หรือไม่ไม่ได้ไป2คน3คนนะครับเอาละครับเรื่องฟุตบาทถนนโพสีผมก็พูดมามากทุกคนนะต่อไปผมอยากจะสอบถามเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งท่านผอ.ได้อนุมัติแล้วก็สามารถถามได้นะครับผมอยากจะสอบถามว่าในการก่อสร้างอาคารที่ต้องควบคุมการใช้งานมีขั้นตอนอย่างไรครับครับ
แสดงว่าการก่อสร้างนั้นต้องเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ใช่ไหมครับที่จะออกได้ประเด็นที่ว่าต้องอาจเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ที่ก็คือโดยส่วนใหญ่ก็คือเพราะว่ามันมีอยู่ประเด็นเรื่องฐานที่ของกรมโยธาอยู่ถ้าเป็นโครงสร้างหลักโดยส่วนใหญ่แล้วก็ระบบความปลอดภัยที่พอแล้วนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจว่าอาคารนี้สามารถที่จะมีความสมบูรณ์ที่จะสามารถใช้งานได้ก็อนุญาตได้ครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจไม่ได้ข้อมันต้องเป็นระเบียบและข้อชัดเจนนะครับไม่ใช่ดูระเบียบนะครับใช้ไม่ได้แน่นอนผมขอดูกฎหมายข้อไหนที่บอกว่าให้ใช้ระเบียบนะครับมีไหมครับผมเป็นรายละเอียดที่ทางคณะกรรมการจะให้ข้อมูลท่านว่ามันก็ถูกต้องในตามกฎกระทรวงตามระเบียบนั่นแหละครับความหมายก็คือพิจารณาแล้วว่ามันถูกต้องก็ถึงจะออกใบอนุญาตคงไม่ได้บอกว่าสร้างแค่เสาหรือมีแค่หลังคาแล้วเราจะออกใบอนุญาตแต่ว่าเราก็ความหมายคือว่ามันเสร็จสมบูรณ์เพียงพอที่จะอนุญาตได้ตามกฎกระทรวงนั่นแหละครับความหมายครับผมก็เชื่อว่าไม่มีกฎกระทรวงว่าเสร็จสมบูรณ์เพียงพอที่จะออกใบอนุญาตได้คงไม่มีมาจากไว้แน่นอนใช่ไหมครับอันนี้เป็นความเข้าใจของท่านดีเหมือนกันไหมครับครบถ้วนนะครับผมก็ตอบถูกกระทรวงนั่นแหละว่าอาคารนี้มีข้อกำหนดไว้อย่างไรแล้วก็ไปตรวจตามข้อกำหนดนั่นนะครับว่ามันครบครับแล้วก็มีการรับรองนะครับแล้วถ้าหากว่าอาคารแห่งนั้นสร้างไม่ถูกต้องตามแบบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อกี้ท่านผอ.บอกว่าส่วนความปลอดภัยออกได้ครับออกห้าประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ท่านก็เคยสอบถามมานะฮะน่าจะเป็นสถานบริการแห่งหนึ่งฮะทีนี้ในส่วนของตรงนี้มันอยู่ปกติเรื่องความปลอดภัยก็คือมันก็ต้องให้เรื่องข้อตรวจสมบูรณ์ตามที่ท่านว่าแล้วก็เราแต่เนื่องจากว่ามันมีการตรวจแม่งานมาทีนี้ทางแม่งานนี้ก็คือรายงานมาว่าครบถ้วนนะก็เลยพี่ยาว่าไม่น่าเป็นอะไรก็เลยพี่ยาบอกท่านยอมแล้วก็มันผิดพลาดนะครับในเมื่อมันไม่ครบถ้วนท่านออกไปผิดหรือไม่ท่านยอมว่าผิดหรือครับประเด็นนี้คงยังไม่ขอตอบครับเพราะว่าขอตรวจสอบข้อที่จริงครับอย่าลืมว่าใบนี้เราว่าท่านจะใช้ประกอบยื่นเอกสารไปยังจังหวัดเพื่อขอเปิดสถานบันเทิงประเภทพอมากกว่า500ตารางเมตรต้องมีการติดตั้งสปริงเกอร์ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เต็มพื้นที่การก่อสร้างก็มีถูกต้องแบบการติดสติ๊กเกอร์ในแบบมีอยู่20อัน21จุดแต่ติดแค่12จุดถ้าเกิดโทษนะครับผมไม่อยากแช่งถ้าเกิดเหตุแบบซันติก้านะครับพื้นที่1990ตารางเมตรคนจะแออัดอยู่เท่าไหร่คนจะตายเท่าไหร่แล้วไปตรวจนะครับไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าห้องน้ำห้องส้วมครบตามจำนวนเลยครับไม่ทราบว่าท่านอนุญาตได้อย่างไรเรื่องนี้ผมร้องเรียนที่ว่าครับว่าปล่อยปละละเลยกันอย่างไรแต่แน่ๆคืออ5ที่ออกครั้งแรกคือออกโดยมิชอบเมื่อวันที่17นี้ท่านพรมศักดิ์และอีก 2-3 คนเข้าไปตรวจร่วมกัน
ที่วันวานประมาณวันที่24เมื่อพบว่าข้อผิดพลาดมีข่าวออกไปว่ามีข้อผิดพลาดมีการสั่งให้ออกคำสั่งสามัญคืออะไรครับท่านคำสั่งสามัญที่ว่าคืออะไรขอถามท่านผอ.นะคำสั่งของเอกมากนะครับว่ารู้สึกว่ามีออกคำสั่งให้แล้วครับการใช้ไม่แก้ไขที่นั่นเนี่ยแล้วก็ไม่เนี่ยผมนี่ครับเป็นการแต่งครับเมื่อช่วงระหว่างวันที่17ถึง24กุมภาพันธ์มีการออกคำสั่งตัวนี้ให้นะครับแล้วปัจจุบันนี้ยังเปิดอยู่ไหมครับสถานบันเทิงที่ท่านว่าผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับท่านบุญรงศักดิ์เอ่ยชื่อเองไม่ผมต้องบอกว่าของใครคำสั่งของท่านไปแล้วห้ามใช้ทุกวันนี้ยังเปิดไหมครับผมถึงบอกว่าเทศบาลนครอุดรไม่มีสัญญาณเส้นก็มีปัญหากับเส้นทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีสัญญาณจัดการอะไรขอสร้างมาตรการเพื่ออะไรครับความจริงผู้บริหารบอกว่าจะมาอธิบายเองแต่ทำไมไม่มาวันนี้ก็ต้องรบกวนท่านพอสำนักท่านครับนิดนึงฝากเรียนท่านผู้บริหารนะครับเทศบาลนครอุดรนี้ไม่มีสำนักการช่างครับมีแต่สำนักช่างนะครับไม่มีสำนักการช่างครับมีสำนักช่างคืออดีตมีการครับแต่พอหลังๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ยังคุ้นชินกับข้อความที่ว่าสำนักการช่างอยู่ก็อาจจะมีหลายๆคนมีแค่ติดอยู่ก็คงจะไม่ใช่สาระสำคัญก็ขอบคุณนะครับที่ท่านให้ข้อความครับก็ไม่ใช่สาระสำคัญนะครับก็เลยบอกว่าเสริมเรื่องนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าจะถามต่อครับท่านพอสำนักมีมาตรการไงครับที่เห็นนั้นจริงๆพอหลอกคำถามปุ๊บเราก็จะมาส่งให้งานที่การนะครับทางที่การก็จะดำเนินคดีตามเรื่องเดียวกับข้อกฎหมายตามระดับต่อไปครับท่านนั่งลงตัดสินได้นะครับครับตามข้อกฎหมายครับเรื่องเดียวกับข้อกฎหมายยังไงครับท่านต้องทำหนังสือส่งไปที่นิติกรใช่ไหมครับให้นิติกรไปแจ้งความใช่ไหมครับเท่าที่ผมประสบมาคือนิติกรหลังจากท่านส่งไปครั้งแรกนิติกรก่อนจะส่งกลับอีกขาดนู่นขาดนี่ยังแก้ความไม่ได้ผมก็ไม่รู้ความเป็นอะไรเคสตัวอย่างสี่แยกเป็นประการท่านพอรับเรื่องไหนลงให้ตัวให้นิติกรไปแจ้งวันที่31พฤษภาคมปี2560ผ่านไป 3-4 ปีคนมาตามเรื่อง 60 หรือ 61 พอประชาชนโวยขึ้นมาก่อนมามีหนังสือจากนิติกรว่าจะขอมาเปลี่ยนไปแล้วมั้งขอเจ้าของใหม่3ปีเดินทางจากชั้น6ไปชั้น4หนังสือเดินทางไปว่าช่วยกันทำให้บ้านเมืองมันดีขึ้นก
อันเรื่องของตัวไม่ได้ว่าแต่อย่าทำจนน่าเกลียดทุกวันนี้ทำอะไรน่าเกลียดมากท่านรู้ว่าท่านที่ผ่านมามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องท่านก็เลยหลบมอบหมายให้ท่านผอ.สำนักมาทั้งที่ท่านลงพลลงประกาศในสื่อโซเชียลเองท่านและสำนักพร้อมจะขึ้นมาผมว่าถ้าท่านไม่ท่านคงตอบไม่ได้หรือที่ท่านบอสำนักตอบผมไม่ได้เหมือนที่ทุกคนคุณอุดมศักดิ์ตอบผมไม่ได้เพราะอ5ฉบับนี้ชอบมันเห็นนะครับสังคมตัดสินไม่ต้องห่วงครับผมจะได้มันจะมีการไลฟ์สดลงโซเชียลอยู่แล้วทุกวันนี้ทำอะไรครับโซเชียลรับรู้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับที่เคยทำเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนตัวเองเข้ากับโซเชียลแล้วจะทำแบบติดหูติดตาเมื่อก่อนไม่ได้แล้วผมก็อยากให้พวกเราเพื่อนผมโดนของเพราะว่าข้อมูลสอบถามเรื่องต่อไปเราก็มีภารกิจกันอยู่เรียกว่าสมควรนะครับท่านนักโทษก็ขอสักที่หนึ่งนะครับบ่ายสี่โมงผมจำเป็นที่ต้องก่อนไปครับโอเคขอบคุณครับทำแบบนี้ปัญหาหนึ่งที่มีการร้องเรียนกันมาคือบริเวณการขุดดินแถวประชาสันติ13 14 15ประชาสันตินี่ครับเส้นนี้13 14 15คือซอยแยกขนานกันไป16คือเส้นตัดข้างหลังบริเวณนี้แต่เดิมเป็นแอ่งเป็นแก้มดินเป็นแอ่งราชาน้ำจากประชาเนื่องจากถนนประชาสันติสูงกว่าตรงนี้ประมาณ1เมตรน้ำจะไหลไปในแห่งก็ท่านพอสุนะไหลลงต้นทางนี้ถึงต้นทางนี้ต่างกันประมาณ60เซนติเมตรเพราะฉะนั้นน้ำจะท่วมในแถวนี้จะท่วมตรงนี้ไปแก้ดินนี้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับการถมตรงแก้ดินตรงนี้ปัจจุบันถูกบริษัทจัดสรรที่ซื้อที่ดินแปลงนี้ไปมีการถมที่ลูกศรที่ต้นต้นคือทิศทางที่เขาขนดินวิ่งเข้ามาผมที่มาทางนี้ผมนี่ผลคือถนนแถวนี้เสียหายมีผู้ร้องเรียนนายกเทศมนตรีออกคำสั่งวันที่11กุมภาให้ระงับการถมดินออกคำสั่งเมื่อวันที่15กุมภาให้ระงับการก่อสร้างในเรือนี้วันเรียนเชิญทุกท่านไปชมถนนเล็กแค่ไหนการถนนที่รถดินคนผ่านนี้เล็กแค่ไหนการถมดินเกิดขึ้นตลอดการก่อสร้างบ้านเกิดขึ้นบ้านสองชั้นหลายหลัง
เทศบาลนั่งคำสั่งวันที่11และ15กุมภาพันธ์อย่างที่ว่านะครับเทศบาลไม่มีสัญญามีแต่เส้นผมไม่บอกนะครับว่ามีคนมาพูดเกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์รู้สึกจะเป็นวันศุกร์มาบอกว่านี่จะมีการขนที่ดินตรงนี้นะใช่ไหมครับท่านบอสนะเมื่อไปขอให้จงใจปล่อยป่าซะเลยเอาหูเอาตาเอาหูไปนาตาไปไล่การก่อสร้างเมื่อวันที่ประมาณ14มีนาคมมีประชาชนที่เดือดร้อนโรงเรียนนั้นไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมวันที่17มีนาศูนย์ดำรงธรรมส่งหนังสือเอาไปว่าผมมีไว้แต่ลองว่าใช่ยังไงส่งมาถึงเทศบาลตกออกมาสุขวันที่10วันพฤหัสบดีวันที่10วันที่20ท่านนายกเราก็ออกตรวจออกตรวจไปที่ซอย15อ้างว่าแล้วก็โชว์หลักอ้างว่าประชาชนผู้เดือดร้อนมาน้ำท่วมขังเป็น10ปีนับ10ปีเมื่อกี้ได้บอกสำนักบอกแล้วครับมันไม่ใช่น้ำท่วมขังแน่ๆอ้างว่าในซอย15นะทุกท่านคงเคยเห็นในโพสต์แล้วแต่อีกมุมหนึ่งท่านนายกไม่ได้บอกว่าในวันที่ท่านบอกอ้างว่าไปตรวจน้ำท่วมขังตามประชาชนร้องเรียนนับ10ปีท่านไม่บอกว่าท่านไปพบผู้ร้องเรียนเพราะเอิญว่าผมมีรูปว่าท่านยืนถ่ายคู่กับผู้ร้องเรียนจะบอกว่าท่านเสนอข่าวไปเพียงด้านเดียวท่านไม่ได้เสนอข่าวเลยว่าท่านไปพบกับผู้มีพบผู้ร้องเรียนด้วยผมมีรูปมีเอกสารไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับท่านก็คงไปเห็นแล้วว่าไอ้โครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้นตรงจุดนั้นเสาเข็มเป็นหลายสิบต้นกองอยู่นั่นบ้านตัวอย่างขุดขึ้นไปหลังอยู่นั่นและบ้านตัวอย่างพ่อนะครับจัดสรรใบหน้าจัดสรรหน้าที่เราเทศบาลถ้าคุณจะทำพวกนี้เทศบาลต้องเกี่ยวข้องอยู่แล้วถูกไหมครับท่านที่ตรงนี้ได้ใบหน้าจัดสรรหรือยังครับยังอย่างแรกท่านยังมีหนังสืออนุญาตให้เชื่อมต่อระบบระบายน้ำอีกคือพวกสารอุปโภคเชื่อมต่อเชื่อมทางเชื่อมท่อเนี่ยมันเป็นขั้นตอนแรกที่เขาจะต้องขอมีใช้ประกอบในการขออนุญาตจัดสรรครับโอเคครับถ้าท่านบ้านตรงนั้นที่เขาขอมาเนี่ยได้รับอนุญาตการก่อสร้างในบ้านของเราเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องกันเพราะว่าทางกรมโยธาก็ให้
สาระของการครับครับแล้วผมฝากท่านด้วยนะครับในโครงการนี้มีหมู่บ้านมีการสร้างบ้านถ้าบ้านสร้างบ้านแต่ท่านก็ไปดูด้วยว่าเว้นหน้าเว้นหลังเท่าไหร่เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าคุณสร้างไม่ถูกต้องต้องไปขออนุญาตเจ้าของมาก่อนนะครับว่าคุณจะเข้าไปตรวจสอบต้องอนุญาตเข้าไปตรวจสอบหน้าที่ของเราที่สามารถเข้าไปได้ในม่วงตะวันขึ้นกับตะวันมีไม่ตกดีเนี่ยเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยมารยาทเราต้องแก้งถ้ามีคนดูอาศัยครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นผู้ตัดตลกมีนักสื่อตอบผมบอกว่าต้องทำเรื่องขออนุญาตเจ้าของหมู่บ้านรัชยาเพื่อเข้าไปตรวจสอบการสร้างบ้านการบ้านมีบ้านคนหนึ่งบ้านเลขที่55/22ที่ไหนนะครับสร้างบ้านไม่ถูกแบบระยะร่มไม่ถูกต้องอ้างว่าขอสร้างบ้านแต่เขาเลือกบ้านหลังนี้เป็นของหัวหน้าฝ่ายในสำนักการสร้างด้วยก็เลยรู้สึกว่าขั้นตอนการตรวจสอบมันจะยุ่งยากเหลือเกินเดี๋ยวผมจะไปร้องเรียนที่เทศบาลหนองสำโรงหมู่บ้านสุขภัยบ้านแตกที่นั่นก็ผิดเหมือนกันก็เป็นบ้านในช่างตรวจของที่นี่ด้วยบ้านแบบที่สุภาลัยที่หนองคุณลุงอันนี้ผมนอกได้ทุกอย่างถามเรื่องที่ว่างเรื่องอะไรนะครับทีนี้พบกลับมาตรงที่ประชาชนติดถามว่าเขามีการตอบเสาเข็มอะไรโดยที่ท่านบอกเลยว่าใบอนุญาตยังไม่ออกแต่ทำแล้วแล้วแยกรุ่นเมื่อใบอนุญาตยังไม่ออกคุณตอบผมได้ไหมโทษนะครับผมก็วิศวกรโง่คนผมไม่ได้วิศวกรที่ฉลาดสร้างสนามบินสร้างอะไรนะครับผมเป็นวิศวกรโง่คนนั่นเองผมไม่มีความรู้ความสามารถนะแต่ผมเห็นความไม่ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับก็เป็นที่เสียใจเป็นอย่างยิ่งที่นานๆท่านนายกจะบอกว่าให้คนสนใจมาฟังคำอธิบายพวกผมก็ตั้งใจมาแต่เสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเอาไม่ได้มาพบไม่ทำอธิบายด้วยตัวเองต่างกันกับเวลาท่านไปหาเสียงโทษผมติดข้อห้องน้ำอยู่ท่านไม่มีรอหาเสียงเลยมันแทบต่างกันดีครับสิ่งที่ผมอยากจะสอบถามก็คงจะขอยุติเพียงแค่นี้ข้อถามไปก็ยังไม่ได้คำตอบเหมือนเดิมจะด้วยเหตุผลที่อ้างอะไรก็ช่างหรือถ้าจะได้ผมมาสอบถามอีกเมื่อไหร่ก็ได้ท่านพร้อมแล้วส่งหนังสือเลยเนี่ยจะเปิดสอบถามแบบนี้ไม่ให้สอบถามท่านจะให้ผมมาฟังขอโทษผมผู้ผิดนะครับขอถอนคำพูดท่านจะให้ผมมาฟังคำอธิบายอีกเมื่อไรก็ได้ผมจะมาแจ้งผ่านโซเชียลก็ได้ครับหรือจะทำหนังสือก็ได้ไม่มีปัญหาก็หรอกและผู้สนใจในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.ดาวเรืองท่านมนเทียนและทุกท่านที่ให้โอกาส
พวกผมมารับฟังคำอธิบายนะครับถึงแม้จะยินเพียงน้อยนิดได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างผมก็ต้องขอขอบคุณท่านครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องที่มาด้วยนะครับที่อยู่ข้างหลังด้วยนะครับขอในนาม